ันนี้อยู่กับ Lenovo Tab M10 Plus เดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่3แล้วนะคะแล้วต้องบอกว่านี่คือแท็บเล็ตที่ทุกคนรอคอยแน่นอนอย่างแรกเลยนะคุณสามารถจะใส่ซิมนะคะโทรเข้าโทรออกได้อย่างที่2เนี่ยมันมากับราคาเนี่ยในงบ 10,000 บาทแถมมาพร้อมกับนี่เลยปากกานะคะ Precision Pen 2อีกด้วยยังไม่พอเขายังมี Folio Case นะคะตัวนี้มาให้ในกล่องเลยแปลว่าคุณเนี่ยสามารถจะใช้งานเพียงแค่ซื้อมาเสร็จนะคะก็ใช้ได้เลยทั้งเซตแบบนี้ดีขนาดนี้มีอะไรน่าสนใจอีกวันนี้อุ้มพาไปดูกันเรื่องแรกที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของหน้าจอค่ะเจ้าเครื่องนี้นะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 10.61 นิ้วความละเอียดนะคะระดับ 2K พาเนลเนี่ยจะเป็น IPS LCD แต่อยากให้ดูนิดนึงค่ะว่าจอเนี้ยทำมาดีมากเลยนะคือไม่ว่าคุณมองจากมุมไหนนะคะองศาไหนมันก็ยังให้นะคะสีแล้วก็แสงที่เท่าๆกันส่วนตัวนี้นะคะจะผ่านการรับรองนะเรื่องของแสงสีฟ้านะคะจาก TUV Lightland มาให้อีกด้วยสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเราสามารถรับชมนะคะคอนเทนต์เนี่ยใน Netflix ได้แบบ L1 ก็คือระดับ Full HD นั่นเองรวมทั้งนะคะในพามวิดีโออีกด้วยอุ้มให้ดูนิดนึงละกันเวลาที่เราเปิดออกมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอัตราส่วนนะคะของ Netflix จะประมาณนี้ถ้าเราขยายนะซึ่งมันขยายนิดเดียวเลยมันก็เป็นการถอนซ้ายขวาออกไปนิดหน่อยนะคะเอาเป็นว่าคุณภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยส่วนนะคะเรื่องของขอบเนี่ยอาจจะหนาไปนิดนึงแต่อุ้มเชื่อว่าไม่ได้แตกต่างนะคะกับแท็บเล็ตในกลุ่มราคาเท่ากันในตอนนี้เรื่องที่2นะคะที่ทำได้ดีเลยเป็นเรื่องของลำโพงนั่นเองค่ะคุณภาพเสียงเนี่ยดีเลยนะด้วยความที่ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกัน1 2แล้วก็3 4นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันเลยว้าวดีมากโอเคสำหรับผู้เองนะรู้สึกว่าเสียงดีนะคะแล้วก็คืออาจจะไม่ได้ดังกระหึ่มมากนักนะแต่ว่าองค์รวมของเขานะคะก็คือเสียงดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้ฟังแล้วได้อรรถรสอ่ะเวลาที่เรานั่งทำงานนะคะอาจจะจดบันทึกนู่นนี่นั่นแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยแถมยังรองรับนะคะเทคโนโลยี Dolby Atmos แล้วก็สำหรับคนที่ยังชอบนะคะใช้งานตัวหูฟังเสียบหูฟังอยู่นะตัวนี้ยังมีนะคะเป็นพอร์ตนะ 3.5 มิลมาให้อีกด้วยต่อไปนะคะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะซื้อแท็บเล็ตเครื่องนี้เนี่ยให้กับลูกให้กับหลานนะในการใช้งานนะคะน้ำหนักมันก็ไม่ควรจะหนักจนเกินไปนักใช่ไหมเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยปึ๊บหนักเพียงแค่ 461.1 กรัมเท่านั้นถือว่าเบานะคะกับแท็บเล็ตหน้าจอ 10.6 นิ้วแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานหรือให้เด็กถือนะคะหลายๆคนจะกังวลแบบอุ๊ยมันจะพกพาลำบากหรือเปล่าจะมีพวกรอยนิ้วมือติดหรือเปล่าต้องบอกว่าสีนี้นะคะที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยก็คือมี2วัสดุนะคะตรงนี้จะเป็นแบบด้านๆนิดนึงนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็ด้านเหมือนกันแต่ว่าลื่นมากกว่าสังเกตดูว่ามันจะไม่ค่อยติดนะคะพวกคราบลายนิ้วมือเด็กๆ เนี่ยสามารถถือได้ถนัดมือนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าลื่นมือด้วยเดี๋ยวมาคุยกันต่อที่ปากกานะคะ Precision Pen 2กันบ้างการที่มีมาให้ในกล่องเนี่ยก็ทำให้เราประหยัดมากขึ้นไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะคะจะใช้ก็หยิบมาใช้ได้เลยมันดียังไงสมมุตินะคะว่าเราอยากจะวาดรูประบายสีนี่เราก็สามารถจิ้มนะคะบนหน้าจอได้เลยแบบนี้นะหรือถ้าสมมุติใครนะคะเป็นสายเขียนเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนิดนึงกดบวกตรงนี้เนาะแล้วก็ขยายเต็มจอเดี๋ยวมาเขียนให้ดูกันนะคะทดสอบการเขียนโอเคทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ตามปากกาเราเยอะมากแนะนำว่าให้เขียนช้าลงนิดนึงนะคะมันจะลื่นมากยิ่งขึ้นทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันสามารถที่จะลบได้นะคะให้เราเนี่ยกดนะที่ปุ่มตรงปากกาอันแรกนะคะอันล่างเนี่ยพอกดค้างไว้นะคะแล้วเราก็ลบได้เลยปึ๊บอันนี้ก็เป็นการลบนะเวลาเขียนเราก็วางมือนะคะไว้บนหน้าจอได้เลยนะก็โอเคสะดวกดีแล้วเรายังสามารถใช้งานปากกานะคะในการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะหรือว่ากดเข้าไปแล้วจะกดออกมานะคะหรือแอปพลิเคชันไหนที่รองรับการเขียนนะคะก็สามารถใช้ตัวปากกานี้ได้เลยไปต่อที่สายอ่านกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนก็ซื้อแท็บเล็ตมาอ่านใช่ไหมเดี๋ยวจะลองเปิดนะคะเว็บตูนเนี่ยเลื่อนอ่านให้ดูค่ะสังเกตดูว่าจอใหญ่ดีนะเห็นข้อความได้อย่างชัดเจนเลยเนาะทีนี้เนี่ยเราสามารถนะคะที่จะเปิดนะในส่วนของที่เป็น reading mode นะคะอุ้มเลื่อนลงมาอย่างนี้ปึ๊บเลื่อนลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ reading mode ตรงนี้ reading mode สามารถจะเลือกได้นะคะหลายส่วนเลยนะมีทั้ง use color effect นะคะ black and white effect หรือว่า automatic ก็ได้อุ้มเลือกเป็น use black and whiteเอฟเฟคแล้วกันนะคะแบบนี้มันก็จะกลายเป็นขาวดำนะคะทำให้เราเนี่ยอ่านได้สบายตามากยิ่งขึ้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อไปอ่านนะคะพวกแบบ
อาจจะเป็นอีบุ๊กนะหรืออ่านการ์ตูนการ์ตูนนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะใช้ได้เลยนี่หลายคนถามนะคะว่าแบบอุ๊ยมันจะเล่นเกมไหวหรือเปล่านะราคานี้คำตอบคืออุ้มอยากให้ดูนะคะการเล่น RV เกมนี้ของอุ้มละกันจะบอกว่ามันเล่นได้ลื่นมากๆนะคะแล้วก็ FPS เนี่ยนิ่งสุดๆไปเลยอยู่ที่60นะคะเนี่ยประมาณ60เนี่ยนิ่งๆเลยทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับชิปเซตนะคะที่เป็น Qualcomm Snapdragon 680นะอย่างเครื่องนี้เนี่ยแรมนะคะจะเป็นแรม 4GB นะคะก็เล่นได้ลื่นๆนะความจุเนี่ยให้มาอยู่ที่ 128GB สามารถจะเพิ่มนะคะในส่วนที่เป็น Micro SD Card ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการออกสกิลนะคะหรือว่าการขยับตัวหลบอะไรพวกนี้ทำได้สบายๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่แค่เล่นเกมดีเพราะว่าตัวชิปอย่างเดียวอุ้มว่าคุณภาพเสียงนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอก็ช่วยทำให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะอ้อแล้วก็ตัวนี้นะคะจะให้แบตเตอรี่มาเนี่ย 7,700 มิลลิแอมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเนี่ยเล่นเกมนะคะหรือว่าชอบใช้แท็บเล็ตแบบยาวๆไม่ต้องมาชาร์จบ่อยๆเอาจริงถ้าไม่ได้เล่นเกมหนักมากนะเกือบ2วันอยู่ได้นะคะสำหรับเครื่องนี้ให้มาจัดเต็มมากๆเลยและเหมือนที่บอกมาตั้งต้นนะคะว่าแท็บเล็ตที่ดีเนี่ยก็ควรจะใช้งาน Google ได้อย่างเต็มรูปแบบใช่ไหมตัวนี้เองนะคะก็มี Play Store มาให้นะคุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบเนี่ยได้หมดเลยนะคะง่ายๆนะทีนี้ค่ะเขาก็จะมีนะในส่วนที่เป็น Entertainment Space มาให้ตรงนี้นะคะคุณกดเข้าไปดูได้เลยมันก็จะคล้ายๆกับเอาจริงคล้ายๆกับหน้าจอทีวีนะดูได้ว่าเอ้ยตอนนี้เทรนดิ้งวิดีโอเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีคลิปไหนที่แบบน่ารับชมบ้างมีเกมไหนนะคะมีหนังสือเล่มไหนหรือว่ามีเพลงไหนนะคะที่น่ารับฟังบ้างแต่ส่วนนึงนะคะที่ผมชอบมากเลยก็คือเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Kit Space เดี๋ยวอุ้มจะเปิดให้ดูนิดนึงในส่วนของ Kit Space นะคะเราสามารถแยกนะในส่วนที่เป็น user ได้เลยอย่างนี้นะคะอุ้มแบ่งเป็นอุ้มนะคะกับอุ้มอีกคนนึงที่เป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นอุ้มสมมุติให้ดูละกันอันนี้เนี่ยสมมุติเป็น Kit Space ของเด็กอายุ11ขวบเนาะเราสามารถจะดูได้เลยนะคะว่าไม่ให้น้องเขาเนี่ยออกมาจากหน้านี้นะก็คือมีการแบ่งส่วนนะคะที่ชัดเจนมากๆมีเกมให้เขาเล่นอยู่ในนี้เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดเกมที่เขาชื่นชอบได้มีหนังสือให้เขาอ่านอยู่ในนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีนะคะพวกคลิปต่างที่มีประโยชน์ให้เขาดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากหน้านี้โดยที่ผู้ใหญ่อย่างเราไม่ต้องห่วงนะคะว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวเขาจะไปเจอพวกคลิปที่ไม่ดีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเซตอัพได้จากตรงนี้และนี่อุ้มชอบมากเลยอ่ะนี่อุ้มสร้างขึ้นมาเองนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ว่าแบบอุ๊ยอยากให้หน้าตานะคะน้องเป็นยังไงแบกเป้แบบไหนอะไรแบบนี้อุ้มว่าเด็กๆเนี่ยต้องชอบแน่นอนสรุปแล้วนะคะ Lenovo Tab M10 Plus ค่ะ Gen 3ตัวนี้เนี่ยที่ราคาเริ่มต้นนะ 9,990 บาทแล้วก็มีราคา 1,990 บาทนะคะก็จะได้นะทั้งในส่วนที่เป็น Folio Case แบบนี้นะคะตัวเคสตัวนี้สามารถจะเก็บปากกาได้ด้วยนะเก็บปากกาตึ้งยังไม่พอค่ะคุณพับนะปึ้งพกพานะคะรับรองหน้าจอเนี่ยปลอดภัยแน่นอนหรือว่าคุณจะพับนะคะตั้งแบบนี้นะมันก็จะเป็นเคสที่สามารถจะตั้งได้นะคะใช้งานแบบนี้ได้หรือว่าจะกางลงมาแบบนี้นะเผื่อจะแบบนั่งดูนะคะหาข้อมูลอะไรแบบนี้ตัวนี้นะคะเขาจะมีกล้องนะกล้องตรงนี้มาให้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิดีโอคอลได้แล้วก็มีกล้องหลังนะคะตรงนี้เนี่ยมาให้อีกหนึ่งตัวตัวนี้เนี่ยคุณนะคะจะมีฟิล์มนะคะมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวมันจะหาฟิล์มยากหรือเปล่าเขามีแถมมาให้ในตัวเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเพิ่มเติมนะในส่วนที่เป็นประกันอุบัติเหตุนะคะในส่วนที่เป็น ADP ก็จะมีทั้งในเรื่องนะคะของไฟกระชากเครื่องกระแทกนะคะน้ำหกใสหน้าจอเสียหายอะไรแบบนี้แล้วอีกส่วนนึงค่ะก็คือเขาจะมีพรีเมียมแคร์ให้นะสำหรับการบริการนะคะที่เรียกว่ามากกว่าคนอื่นๆเขาก็คือเป็นบริการที่เป็นออนไซต์ด้วยนะคะก็จะดูแลเรานะทั้งในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะของทาง Lenovo โดยตรงเลยด้วยเอาวันนี้ค่ะผมฝากไว้ประมาณนี้นะสำหรับ Lenovo Tab M10 Plus นะคะเจเนอเรชั่นที่3ยังไงค่ะถ้าสนใจนะก็สามารถไปหาซื้อได้รายละเอียดใน description ด้านล่างแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ